สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์รุ่น 600VA กิตไทตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับที่เคยส่งมาซ่อมแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าซ่อมไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากMCU เสียนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์เสียถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น600วัตต์นี่แหละนะครับกิตไทยังอยู่ที่นี่นะฮะลูกค้าฝากเอาไว้บอกว่าฝากไว้ที่นี่แหละนะครับถ้ามีโอกาสซ่อมได้แล้วค่อยว่ากันนะครับก็วันนี้นะครับส่งมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้อาการเสียนะครับเปิดไม่ติดก็สอบถามลูกค้าแล้วนะฮะลูกค้าบอกว่าให้ลูกค้าลองเทสเบื้องต้นลองต่อแผงเข้าแล้วลองเปิดเครื่องนะฮะลูกค้าบอกต่อแผงแล้วไฟจากแผงหายก็แสดงว่ามีปัญหาอยู่ทางฝั่ง DC นะครับMOSFET ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับในกรณีกิตไทอินเวอร์เตอร์เปิดไม่ติดนะฮะว่าเราจะตรวจเช็คยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างละเอียดคลิปก่อนหน้าแนะนำแนวทางในการซ่อมภาคอินเวอร์เตอร์ทางฝั่ง AC ช็อตนะครับแนะนำไปแล้วอย่างละเอียดนะฮะคลิปนี้มาแนะนำแนวทางซ่อมภาค DC ช็อตนะครับก็จะแนะนำละเอียดเท่าที่ทำได้นะฮะก็เดี๋ยวดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราจะต้องเช็คอะไรบ้างนะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเสียนะครับคือก็บอกว่าเปิดไม่ติดนะครับเบื้องต้นเรารับเครื่องมานะฮะรับเครื่องมาสิ่งที่จะต้องตรวจเช็คนะครับก็คือทางฝั่ง DC นะครับเพราะว่ากิตไทอินเวอร์เตอร์รุ่นเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะใช้ไฟ DC ในการทำงานนะครับคือจะเอาไฟ DC เข้าไปเลี้ยงวงจรถ้าไม่มีไฟ DC นะครับเครื่องจะเปิดไม่ติดลูกค้าส่งเครื่องมาบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดให้เราเช็คทางขั้ว DC ก่อนว่ามันช็อตถึงกันหรือเปล่านะครับวิธีการเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะก็ใช้มิเตอร์นะครับก็ใช้ได้ทั้งมิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งค่าที่ย่านวัดโอห์มนะฮะจะเป็นคูณ 1หรือคูณ 10ก็ได้นะครับแล้วก็คาลิเบตเข็มมิเตอร์ให้ฟูลสเกลนะฮะให้มาที่ตำแหน่ง0นะครับหรือว่าตำแหน่ง0นะครับโอเคถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเราเอาสายจิ้มกันนะฮะตั้งมาที่ตำแหน่ง0นะครับแล้วก็จิ้มวัดเข้าไปที่ขั้วบวกขั้วลบนะครับถ้ากิตไทไม่ช็อตนะฮะถ้าฝั่ง DC ไม่ช็อตมันจะไม่เป็น0โอห์มนะครับถ้ามันช็อตมันจะเป็น0โอห์มเราจิ้มไปเลยนี่นะครับเห็นเข็มไหมฮะเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นอยู่เนาะนะครับจิ้มที่ขั้วบวกขั้วลบเห็นเข็มไหมครับตีขึ้นตีขึ้นเกือบสุดเลยนะฮะจริงๆมันต้องสุดนะเพราะว่าผมอันนี้ผม0มิเตอร์ไม่ถึง0นะฮะนี่นะครับลองสลับสายดูนะครับถ้ามันยังตีขึ้นไปเหมือนเดิมก็แสดงว่าภาคคอนเวอร์เตอร์ทางฝั่ง DC ช็อตแน่นอนหรือว่าอาจจะมีอะไรช็อตอยู่นะครับไม่จำเป็นที่จะเป็นต้องเป็น MOSFET เสมอไปอาจจะมีในส่วนอื่นๆช็อตอยู่แน่นอนนี่นะครับนี่นะครับอันนี้สำหรับมิเตอร์เข็มส่วนมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็ใช้ฟังก์ชันวัดค่าความต้านทานเหมือนกันนะฮะฟังก์ชันวัดโอห์มเห็นหรือเปล่าเอ่ยจากกล้องน่าจะเห็นนะครับจิ้มวัดไปเลยนะฮะถ้ามันไม่ช็อตมันจะมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่0โอห์มแต่ว่าถ้าช็อตเนี่ยเป็น0โอห์มแน่นอนนี่นะครับจิ้มไปเลยเห็นไหมครับ 0.2 โอห์มนะฮะจริงๆมันก็คือ0โอห์มแต่ว่า
สายมิเตอร์มันมีค่าความต้านทานประมาณ 0.1 0.2 นะครับแล้วก็สลับสายจิ้มดูนะครับเห็นไหมครับ 0.2 โอห์มหรือว่าจะใช้ฟังก์ชันที่มีเสียงปี๊ดก็ได้นะฮะถ้าจิ้มแล้วร้องปี๊ดก็แสดงว่าช็อตนะครับมันอาจจะถ้าไอ้ฟังก์ชันเสียงปี๊ดเนี่ยเวลาเราจิ้มมันอาจจะร้องข้างนึงนะครับแต่ว่าสลับสายอีกฝั่งนึงมันต้องไม่ดังแต่ว่าถ้าเราสลับเนี่ยดังทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็คือช็อตแน่นอนนะครับและอีกวิธีนึงนะครับถ้าเรามี power supply นะครับ power supply ที่เอาไว้ใช้สำหรับงานซ่อมโดยตรงนะครับก็สามารถเอาจ่ายไฟเทสได้เลยเราลิมิตกระแสไว้ต่ำๆนะฮะจ่ายไฟเข้าไปถ้ากดจ่ายไฟออกมาแล้ว power supply แรงดันตกนะครับกระแสขึ้นไปที่เราได้ลิมิตเอาไว้นะฮะขึ้นไปถึงค่าที่เราได้ลิมิตเอาไว้ก็แสดงว่ามันช็อตนะครับอย่างตัวเนี้ยรู้แล้วนะฮะเมื่อเราเช็คเรารู้แล้วว่าอินพุตมันช็อตนะครับก็ถอดได้เลยนะฮะถอดออกมาตรวจเช็คได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปยาวในส่วนไหนที่ไม่สำคัญเดี๋ยวผมจะใช้การเร่งความเร็ววิดีโอเอานะฮะครับเมื่อถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็ทำการตรวจเช็คมอสเฟตก่อนเลยนะครับจะมีอยู่4ตัวนะครับมีอยู่4ตัวนะฮะดูนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ภาคจ่ายไฟนะครับมอสเฟตจะมีอยู่4ตัวอันนี้นะครับถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเสียเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเป็นมันมีสีคล้ำกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็มีรอยไหม้ที่บริเวณขาอ่านี่นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่มีรอยมันไม่มีสีคล้ำมันไม่มีรอยไหม้นะครับก็วิธีเช็คก็เหมือนในคลิปก่อนหน้านะครับโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งย่านวัดโอห์มวัดค่าความต้านทานนะครับที่ขา MOSFET นะครับวัดขา1กับขา3ก่อนก็ได้แล้วดูค่าความต้านทานตัวนี้นะครับวัดได้อยู่ที่21เมกนะฮะค่าความต้านทานสูงนะครับแล้วก็วัดตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็21เมกนะครับค่าความต้านทานสูงก็แสดงว่ามันไม่ช็อตนะครับแล้วก็วัดตัวถัดมานะครับตัวนี้อยู่ที่ 1.1 โอห์ม1โอห์มเห็นไหมครับค่าความต้านทานต่ำนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็วัดตัวถัดมานะครับตัวนี้อยู่ที่21โอห์มนะครับMOSFET 2ตัวเนี้ยนะครับมันขนานกันอยู่ตัวเนี้ยมีค่าความต้านทานต่ำนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันช็อตนั่นแหละเพราะเราเห็นสีก็รู้แล้วว่ามันช็อตนะครับมันมีค่าความต้านทานต่ำนะฮะก็เลยทำให้ตัวที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับมีค่าความต้านทานต่ำไปด้วยเพราะว่ามันขนานกันอยู่นะฮะเมื่อเราวัดตัวเนี้ยนะครับได้1โอห์มใช่มั้ยฮะเนี่ยนะครับวัดตัวนี้นะครับค่าความต้านทานได้20 21โอห์มนะฮะ
ก็คือมันขนานกันอยู่แต่ว่า21โอห์มก็ถือว่าสูงมันก็อาจจะไม่ช็อตนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวนี้ช็อตนะครับก็ให้ถอดตัวที่ช็อตออกนะฮะถอดตัวที่ช็อตตัวนี้ออกนะครับวิธีการถอดนะครับก็เหมือนที่เคยแนะนำไปก็คือเอาตะกั่วไล่บนลงขามันนะครับทั้ง3ขาให้มันละลายพร้อมกัน3ขาแล้วก็ดึงตัวมอสเฟตออกนะครับหัวแรงกี้ให้ละลายตะกั่วละลายทั้ง3ขานะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะฮะนี่นะครับก็ดึงออกไม่ยากนะฮะนะครับมอสเฟตตัวนี้มันช็อตแน่นอนนะครับทีนี้เราถอดออกมาแล้วถอดตัวที่ช็อตออกมาแล้วนะครับก็ลองวัดตัวที่เหลือนะครับลองวัดตัวที่เหลือดูค่าความต้านทานเป็นยังไงนี่นะครับก็ประมาณ22นะฮะ22เมกะโอห์มนะครับมันก็จะเท่าๆกับตัวที่เหลือนี่นะฮะตัวที่เหลือนี่ก็ประมาณ21 22เหมือนกันนี่นะฮะอันนี้21นะครับอันนี้ก็21นะฮะมันทำงานคู่กันนะครับมันจะได้พอๆกันตัวนี้นะครับวัดได้22นะครับไอตัวที่ช็อตออกไปแล้วนะฮะจริงๆก็น่าจะอยู่ราวๆ21แต่ว่ามันถูกถอดออกไปตัวนึงนะครับค่าความต้านทานเลยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะนะครับทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามอสเฟตตัวนี้ช็อตเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยวัดตัวต้านทานขาเกตก่อนนะครับจะมี R จะมี R ตัวเล็กๆที่ขาเกตนี่นะครับเห็นไหมฮะค่าน่าจะเป็น10โอห์มนะฮะต้องลองดูข้ามด้วยนะอันนี้ผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับน่าจะประมาณ10โอห์มให้เราวัดด้วยมิเตอร์วัดค่าความต้านทานนี่แหละนะครับให้เราอ่านค่า R ก่อนว่ามันกี่โอห์มแล้วก็วัดค่าความต้านทานต้องได้ตามเบอร์ของ R อันนี้อยู่ที่10โอห์มเห็นไหมฮะนะครับ R ไม่ขาดนะครับก็สามารถเปลี่ยนมอสเฟตได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็มีจุดหนึ่งที่เราจะต้องเช็คนะครับก็คือทรานซิสเตอร์ไดตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยมันจะต้องใช้มิเตอร์เข็มนะฮะใช้ดิจิตอลก็ได้แต่ผมไม่ถนัดดิจิตอลนะครับก็ใช้มิเตอร์เข็มในการตรวจเช็คนะฮะลองวัดเทียบกันนะครับทั้ง2ตัวจะต้องได้ค่าเหมือนกันนะฮะใช้มิเตอร์เข็มในวัดขาเทียบกันทั้ง2ตัวนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะช็อตนะฮะก็ให้เราลองเปลี่ยนมอสเฟตดูก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนมอสเฟตแล้วลองรันดูก็ได้ถ้าทรานซิสเตอร์ไดมันไม่ปกตินะครับเวลาเรารันเนี่ยกำลังวัตต์มันจะออกไม่ปกติแน่นอนถ้าทรานซิสเตอร์ไดมันมีปัญหาอยู่นะครับเราค่อยมาตรวจเช็คทีหลังก็ได้หรือว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ตรวจเช็คเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมจะยังไม่ตรวจเช็คนะฮะก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับมอสเฟตก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยน2ตัวเลยนะครับเพราะว่า2ตัวมันทำงานคู่กันนะฮะอีกตัวเสียนะครับอีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนซะเลยนะฮะก็ถอดอีกตัวด้วยนะครับก็การเอามอสเฟตออกก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับบางทีหัวแรงเราไม่ค่อยร้อนเนี่ยเราจี้
แผ่นลายปริ้นมันหนามันใหญ่มันก็อาจจะละลายช้าหน่อยนึงนะฮะก็จี้จนกว่ามันจะละลายแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆนะครับอย่าไปฝืนแรงดึงนะครับถ้าไปฝืนแรงดึงลายปริ้นจะเสียหายนะฮะที่ดูดตะกั่วดูดตะกั่วออกนะครับแล้วก็ลองเอามอสเฟตตัวใหม่มาลองเสียบดูว่าขามันเสียบลงไปได้หรือเปล่านะครับถ้ามันยังเสียบลงไม่ได้ให้เราดูดรูไหนที่เสียบไม่ลงก็ดูดใหม่นะฮะอาการมอสเฟตทางฝั่ง DC ช็อตเนี่ยนะครับทางฝั่งแรงดันสูงเนี่ยอาจจะมีไดโอดช็อตอยู่ก็เป็นได้นะครับเลยทำให้มอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะฮะทางฝั่งนี้แต่ผมจะทำการเปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่ง DC เนี่ยก่อนนะฮะเดี๋ยวทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะขออภัยทางฝั่งไฮโวลต์เนี่ยทางฝั่งแรงดันสูงเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนทดสอบเครื่องเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะใส่มอสเฟตตัวใหม่เข้าไปนะฮะ2ตัวครับวิธีการใส่มอสเฟตก็บัดกีแค่ขาเดียวก่อนนะครับแล้วก็เมื่อบัดกีแล้วก็มาจัดตัวมอสเฟตให้เข้าในตำแหน่งเดิมนะฮะให้มันอยู่ในแนวระนาบเดียวกับของเดิมนะครับไม่ให้มันเอียงไม่ให้มันเบี้ยวนะฮะนี่นะครับก็จัดมันก่อนนะครับเมื่อจัดตัวมอสเฟตดีแล้วก็ถึงค่อยบัดกีขาที่เหลือนะครับแต่ผมจะตัดขามันออกก่อนนะฮะเราค่อยบัดกีนะครับตัดขาส่วนเกินมันให้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับอย่าให้มันยาวเกินไปThank you.
ครับวิธีการบัดกีก็เหมือนเดิมนะฮะหยอดตะกั่วลงไปแล้วเรากดหัวแรงให้ร้อนหน่อยนึงแล้วก็จิ้มแช่ไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้ตะกั่วมันร้อนมันซึมลงไปด้านใต้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟิน2หน้านะครับให้ตะกั่วมันซึมมาถึงฝั่งนี้ด้วยก็จะแน่นหนาดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวนะครับจริงแล้วต้องล้างแผ่นปริ้นให้สะอาดนะฮะก็เดี๋ยวค่อยล้างแล้วกันเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเทสได้เลยนะฮะจริงๆมันมีขั้นตอนตรวจเช็คตามที่ผมบอกก็คือต้องตรวจเช็คทรานซิสเตอร์ไดทั้ง2ตัวนะครับในกรณีนี้ผมไม่ตรวจเช็คผมอยากจะให้เห็นว่าถ้าสมมติว่ามันมีปัญหามันจะมีอาการยังไงนะฮะก็จะได้เป็นแนวทางด้วยว่าถ้าสมมติว่า MOSFET ไดมันมีปัญหาเนี่ยนะครับเมื่อเรารันอาการมันจะเป็นยังไงนะครับและจริงๆแล้วต้องตรวจเช็คไดโอดทั้ง4ตัวนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ตรวจเช็คเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าไดโอดมันมีปัญหาอาการมันจะเป็นไงแต่ตัวนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ทดสอบรันเลยนะฮะเมื่อหนีบสายพาวเวอร์ซัพพลายแล้วนะครับก่อนที่จะทดสอบรันเราทดสอบจ่ายไฟ DC เข้ามาก่อนนะครับดูว่าทางฝั่ง DC converter เนี่ยมันยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับก็กดจ่ายเลยนี่นะครับจ่ายไฟที่42โวลต์นะครับให้เราสังเกตกระแสนะครับมันจะต้องเป็น0แอมป์นะฮะ 0.00 แอมป์นะครับก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะตอนนี้นะครับต่อไปก็ลองเปิดดูด้วยว่าเปิดติดหรือเปล่านะฮะจริงๆจะต้องเปิดติดนะครับถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เสียหรือภาคจ่ายไฟเลี้ยงไม่เสียมันจะต้องเปิดติดนะครับเมื่อมีไฟ DC นะฮะตอนนี้เปิดติดแล้วนะครับไฟแดงกระพริบแล้วนะครับก็เหลือแต่ไฟ AC ตอนนี้รอแต่ไฟ AC นะฮะถ้าจ่ายไฟ AC เข้ามาตัวเครื่องก็จะรันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC เข้ามานะฮะแล้วลองดูกันว่าตัวเครื่องจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีปัญหาอะไรตรงจุดอื่นอีกหรือเปล่านะฮะลองดูนะครับผมจ่ายไฟ AC นะครับตอนนี้จ่าย AC แล้วตัวเครื่องเริ่มรันนะครับให้เราดูกำลังการผลิตนะฮะจะต้องเกิน100วัตต์นะครับถึงจะปกตินี่นะฮะ101วัตต์นะครับนะครับ101วัตต์นะครับก็กำลังการผลิตเกิน100วัตต์นะฮะก็แสดงว่าส่วนอื่นๆไม่มีส่วนไหนมีปัญหาแล้วนะครับส่วนอื่นที่ผมบอกก็คือทรานซิสเตอร์ไดท์นะครับทรานซิสเตอร์ไดท์กับไดโอดไม่มีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวเครื่องผลิตไฟออกมาได้ปกติแล้วนะครับก็เสียหายแค่ MOSFET นะครับ MOSFET ช็อตอย่างเดียวนะครับก็เปลี่ยนMOSFET 2ตัวก็ตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะตัวนี้ก็เสียหายไม่เยอะขั้นตอนมันมีเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีความผิดปกติเนี่ยเราเปลี่ยน MOSFET ไปแล้ว2ตัวนะครับทดลองรันเครื่องกำลังการผลิตออกน้อยนะฮะกำลังการผลิตออกน้อยกว่าปกติหม้อแปลงมีเสียงดัง MOSFET ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเราเช็คด้วยนะฮะ MOSFET ที่เปลี่ยนเนี่ยสามารถเช็คได้นะครับว่ามันร้อนผิดปกติหรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ร้อนผิดปกติก็แสดงว่าใช้งานได้แต่ว่าถ้ามันร้อนผิดปกติกำลังออกน้อยกว่าปกตินะครับก็แสดงว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับให้เราทำการตรวจเช็คก่อนเดี๋ยวนี้ผมปิดก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีซิงค์ระบายความร้อนนะครับนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเสียหายไม่เยอะมันเสียหายแค่MOSFETนะฮะ
ก็สำหรับตัวนี้นะครับวิธีการซ่อมก็ประมาณนี้นะครับภาคตัวกิบท้ายเปิดไม่ติดนะฮะภาค DC to DC converter short นะครับก็คือมี MOSFET short อยู่นะครับก็การตรวจเช็คก็ประมาณนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็ประกอบเดี๋ยวเทสเครื่องให้ลูกค้าเทสที่กำลังสูงนะครับตอนนี้ที่กำลังต่ำปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องเทสที่กำลังสูงอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวล้างปริ้นล้างแผ่นปริ้นแล้วก็ประกอบเข้าที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับการประกอบก็รื้อออกมายังไงนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะครับเรารื้อมายังไงก็พยายามประกอบให้มันดีกว่าเดิมนะฮะอย่าเอาแค่เหมือนเดิมคือประกอบให้มันดีกว่าของเดิมนะครับพวกนี้นะฮะประกอบมาจากโรงงานบางอย่างอาจจะไม่ดีนะครับบางทีพวกตัวประกอบ MOSFET แล้วเนี่ยก็ขันมาบางทีมันอาจจะเอียงนะฮะเราก็ตอนเราลื้อออกมาแล้วก็ประกอบใหม่เนี่ยประกอบกลับเข้าไปใหม่เนี่ยก็ทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยกำลังวัตต์ต่ำๆเนี่ยทดสอบไปแล้วนะครับทำงานได้ปกติทีนี้มาดูกำลังวัตต์สูงๆว่าจะปกติหรือเปล่านะครับผมจะเพิ่มกระแสของ power supply ไปที่เอา15แอมป์เลยนะฮะ15แอมป์ก็จะอยู่ประมาณน่าจะราวๆ400กว่าวัตต์นะ400กว่าเกือบ500เลยแหละนะฮะแต่ว่าไอ้กิจซูเออร์เนี่ยตัว600วัตต์เนี่ยบางทีมันรันได้แค่ประมาณ400กว่านะครับมันก็ตันแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะรันได้สักเท่าไหร่นะฮะจ่ายไฟ42โวลต์เหมือนเดิมนะครับลิมิตกระแสไว้ที่15แอมป์นะครับทดลองรันดูเลยเริ่มรันแล้วนะครับมาดูกำลังวัตต์สูงสุดกันจริงๆจะต้องไม่ต่ำกว่า400นะฮะผมลิมิตกระแสไว้15แอมป์นะครับที่ประมาณ200กว่าวัตต์นะฮะ250วัตต์นี้พัดลมทำงานนะครับตอนนี้พัดลมทำงานทั้ง2ตัวนะฮะนี่กำลังวัตต์อยู่ที่350วัตต์เรา350วัตต์นะครับกระแสทาง DC กินอยู่ที่10แอมป์นะฮะครับรู้สึกว่าจะนิ่งๆอยู่ที่350วัตต์ไม่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแล้วเปิดใหม่อีกรอบนึงจริงๆมันน่าจะถึง400วัตต์นะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เท่าที่ผมเคยทดสอบเนี่ยมันจะตันอยู่ประมาณ400วัตต์นะครับมันไม่เต็มสเปค600วัตต์นะฮะสู้ตัวกิจเงินกิจทองไม่ได้นะครับตัวกิจสีเงินสีทองเนี่ยผมเทสมาแล้วนะฮะตัว600วัตต์นี่รันได้เกือบเต็มสเปคเลยนะฮะ500กว่าเกือบ600วัตต์ส่วนตัว 1,000 วัตต์นี่รันได้เกินสเปคนะครับเคยทดสอบอยู่ที่ประมาณ 1,100 วัตต์นะฮะแต่ตัวแดงเนี่ยนะครับทดสอบแล้วเท่าที่ทดสอบมาเนี่ยนะครับมันไม่ตัว 1,000 วัตต์รุ่นเก่าๆก็รันได้ไม่ถึง 1,000 วัตต์นะฮะอยู่ประมาณ900กว่าวัตต์นะครับประมาณ900กว่าส่วนตัว600วัตต์เนี่ยก็เท่าที่เทสมาเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนรันได้ถึง600วัตต์นะครับเต็มที่อยู่ที่400กว่าๆนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับมันจะถึง400หรือเปล่าตัวนี้อยู่ที่350นั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆมันจะต้องได้ถึงนะเพราะว่าเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยนะครับมันได้ถึง
ประมาณ400กว่าๆนะฮะมาหยุดที่ประมาณ350อีกแล้วนะครับไม่ไปแล้วนี่นะครับอยู่ประมาณ350กระแสอยู่ประมาณ10แอมป์ทาง DC นะครับไม่ไปแล้วงั้นตัวนี้มันอาจจะได้เท่านี้นะครับมันไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมลองแบบนี้นะฮะผมมีวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มคาปาซิเตอร์ที่ขั้วอินพุตนะครับเพิ่มคาปาซิเตอร์เข้าไปนะฮะตัวเก็บประจุไฟที่ขั้ว DC input นะครับเพื่อให้ไฟมันเรียบขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกิ่งแดงเนี่ยนะครับค่อนข้างอ่อนไหวเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนนะฮะค่อนข้างอ่อนไหวเลยทีเดียวบางทีไฟไม่ค่อยเรียบนะครับก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับมีสัญญาณความถี่สูงรบกวนก็ลันหยุดลันได้ไม่เต็มที่นะฮะก็มีนะฮะตัวกิ่งแดงเนี่ยคือถ้าพูดตามตรงนะครับผมก็ไม่เคยพูดเพราะว่าคนที่ใช้กิ่งแดงเขาก็จะว่ากิ่งแดงเนี่ยโอเคดีสำหรับเขานะครับแต่คนที่ใช้ตัวคือคนที่ใช้รุ่นไหนเขาจะบอกว่ารุ่นที่ตัวเองใช้ดีนะแต่ผมในฐานะช่างซ่อมเนี่ยนะครับถ้าเทียบกิ่งแดงกับกิ่งเงินแล้วกิ่งสีเงินทำงานเสถียรกว่ากิ่งแดงนะครับเสถียรกว่าเยอะนะฮะเฟิร์มแวร์เขาดีกว่านะครับตัวนี้เฟิร์มแวร์ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะฮะลองดูมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูกำลังวัดกันใหม่อีกทีนึงผมเพิ่มคาปาซิเตอร์เข้าไปที่ขั้วอินพุตนะฮะว่ามันจะขึ้นได้ถึง400วัตต์หรือเปล่าเนี่ยนะครับ300 400แล้วนะฮะ400วัตต์นะครับนี่ครับได้อยู่ราวๆ400วัตต์นะฮะได้อยู่ประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมเคยทดสอบนะครับบางตัวก็อาจจะถึง400หน่อยๆ400กว่าๆนิดๆนะฮะครับตัวนี้สเปคมัน600VA นะครับไม่ใช่600วัตต์นะฮะเพราะนั้นถ้าทำงานจริงเนี่ยนั่นจะน่าจะอยู่ประมาณสัก500นะครับแต่ตัวนี้ได้เท่านี้นะฮะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามันได้อยู่เท่านี้เดี๋ยวผมลองเอาจอมาเสียบหน่อยนึงแล้วกันนะฮะลองดูจอแสดงผลกันหน่อยนึงนะครับหน้าจอแสดงผลยังไงจริงๆมันน่าจะได้เยอะกว่านี้สักหน่อยนึงนะฮะน่าจะขึ้นไปสัก400กว่านี่มันได้อยู่ประมาณ400เท่านั้นเองลองดูกันใหม่นะครับจอแสดงผลนะฮะประมาณ400นะครับที่จอแสดงผลแสดงอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่นะครับ400โอ้ขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะครับ400กว่าแล้วฮะ480แล้วตอนนี้นะครับ
นี่นะฮะมันเป็นที่เฟิร์มแวร์นะครับเป็นที่ตัว MCU นะฮะบางทีมันเจอแรงดันไม่ค่อยเสถียรอะไรพวกนี้นะครับกำลังวัตก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้โอเคปกติแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้มันจะได้อยู่ประมาณนี้นะฮะ470 480วัตต์นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับหน้าจอน่าจะแสดงสีประมาณ480 400กว่าวัตต์นะครับตอนนี้วัดลดลงมาที่300กว่าๆสวิงนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยเสถียรอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ขึ้นไป400กว่าก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะสำหรับตัวแดงมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับกำลังวัดมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นี่นะฮะตอนนี้อยู่ที่480นะครับ480วัตต์นะฮะขึ้นลงๆนะครับก็โอเคนะครับขั้ว power supply ผมร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวลดกระแสลงเหลือสัก10แอมป์พอครับก็โอเคนะฮะปกติแล้วนะฮะรันปกตินะครับแต่การทำงานนั้นไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เป็นปกติของกิจแดงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สอนแนะนำนะฮะแนวทางซ่อมนะครับกิจไทยเวเตอร์การเปิดไม่ติดสาเหตุมาจากมอสเฟททางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะก็แนะนำเป็นแนวทางค่อนข้างละเอียดนะครับไว้สำหรับมือใหม่ที่จะหัดซ่อมเองนะครับหรือว่าช่างมือใหม่ที่จะซ่อมนะฮะเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับแต่สำหรับช่างมืออาชีพอาจจะมีวิธีการซ่อมที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ